สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาชมปืนคลาสสิกที่นิยมในตำนานผลิตราวปี1927เป็นปืนลูกโม่ลำกล้องสั้นที่เราคุ้นตากันดีในฉากหนังฮ่องกงก็คือ Cole Detective Special เช่นเรื่องมือปราบจมูกหินเฉินหลงหงกินเป่าปี1983 2คน2คมเวอร์ชั่นริวเตอร์หัวและภาพยนตร์นับร้อยเรื่องที่นำโค้ดดีเทคทีฟสเปเชียลมาเข้าฉากปืนตัวนี้เป็นปืนของพ่อผมก็จะไม่ค่อยมีความรู้อะไรเกี่ยวกับตัวปืนสักเท่าไหร่จะเน้นการรีวิวรูปร่างหน้าตาของตัวปืนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยครับปืนตัวนี้ซื้อต่อมือมาตอนปี2527ตอนซื้อมาก็จะเป็นสีแบบนี้ไร้ตำหนิพ่อคิดว่าเป็นปืนสแตนเลสโค้ดดีเทคทีฟสเปเชียลมาจากการนำของรุ่นโค้ดโปลิสโพซิทีฟซึ่งมาลดความยาวลำกล้องลงจาก 4-6 นิ้วให้เหลือเพียง 2-3 นิ้วโครงปืนเป็นแบบบางบรรจุ6นัดปืนออกแบบเพื่อเป็นปืนแบบพกซ่อนชื่อ Detective Special ก็มาจากเป็นการออกแบบเพื่อให้ตำรวจสายสืบที่ทำงานนอกเครื่องแบบนั้นใช้งานการจับอาวุธปืนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญช่วงนี้ปืนได้ถูกตรวจเช็คเป็นที่เรียบร้อยDetective Spec .32 Special โครงปืนทำจากวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอนชุบแข็งระบบลั่นไกลแบบซิงเกิลแอคชั่นและดับเบิลแอคชั่นตัวนี้ลำกล้อง2นิ้วโค้ด Detective Special เป็นลูกโม่สั้นแบบแรกของโค้ในแบบปืนลูกโม่ที่เหวี่ยงโม่ออกซ้ายยุคใหม่